สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมนโดเอชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่21มิถุนายน2566นะครับเดี๋ยวผมพามาชมตลาดปลา JJ Mall นะครับก็ดูนะครับว่าด้านนี้มีอะไรบ้างนะครับมาร้านแรกเช่นเดิมนะครับร้านตู้นะฮะขายตู้ปลาก็ตามนี้นะครับก็ตู้ขนาดเล็กเหมาะสำหรับท่านที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยเนื้อที่ไม่เยอะอย่างเงี้ยก็มาซื้อได้เลยนะนะครับหลากหลายนะตู้สวยนะเป็นงานแบบฝีมืออยู่อย่างนี้ไปเท่าไหร่ครับนี่ครับ18นิ้วของพี่เทียอยู่ไปได้ประมาณ1,500 550 อ๋อ 550 นะโอเค 550 โอเคครับนี่ฮะดูการจัดไม้น้ำเห็นป่ะง่ายๆสวยนะก็มีหินมีทรายแล้วก็คาร์บอนพืชไม้น้ำเนี่ยฮะขอนไม้อ่ะสวยง่ายๆอย่างถ้าบางท่านเขาถามว่าซื้อยกตู้อย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับอ่ะอย่างยกตู้นี้เท่าไหร่ประมาณ2,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณ 2,000 นะมี 2,000 เอาไปเลยแบกไปได้เลยนะฮะโอเคโอเคครับนะสวยๆนะแล้วก็มีแบบ back water นี่สวยๆนะนี่ถึงมุมนึงครับอันนี้พวกมินิเพิร์ลอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ฮะก็จะมีสไปกี้สไปกี้มอสพวกมอสมินิเพอร์ครับเพอร์การ์สมินิเพอร์มินิเพอร์สไปกี้พวกมอสสวยๆอันนี้ก้อนหนึ่งเท่าไหร่ฮะ150ครับ150โอเคครับเนี่ยตู้เป็นครบชุดนะอันนี้พร้อมที่ตั้งนะเป็นเฟอร์นะครับง่ายๆแล้วก็ตู้เนี่ยดำดีนะเป็นทรงสวยดีนะครับขอเบอร์ติดต่อด้วยครับผมเผื่อทางบ้านสนใจนะใครก็ติดต่อนะครับ MA Aquarium นะครับนี่เบอร์โทรตามนี้นะ0971964075คุณฟิลส์นะครับโอเคครับของคุณฟิลส์ที่เขาขายพวกอุปกรณ์เลี้ยงปลาป่ะตรงนู้นนะร้านอยู่ตรงนู้นจำได้จำได้โอเคของครับด้านต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นบัวนะฮะแล้วก็มีจอกญี่ปุ่นนะเนี่ยอันนี้ก็สวยนะแดงๆเนี่ยถุงละกี่บาทเอ่ยถุงละ50นะครับราคาอยู่ใต้นะเดี๋ยวคิดก่อนถุง50นะไปรอยได้เลยนะครับสวยดีกันปลากระโดดด้วยนะปลาใหม่ลงเนี่ยปลาตู้ใหม่น้ำกันกระโดดได้ดีเลยนะฮะต่อมาก็หางยุงสวยๆนะครับโคยสั้นนะครับนี่ก็คู่ละ200นะก็ดูตามนี้คู่เล็กก็สวยๆตันโจก็มีนะฮะดูแต่ละสายพันไปนะครับบูเทลตู้เมียนะครับคู่เล็กขอโทษนะครับซันตาคลอสน่าสวยๆนะสีเหลืองก็มีนะครับพวกชิลลี่ก็มีนะโมเสกอะไรประมาณนี้สวยนะครับลูกค้าก็ให้ความสนใจนะหางยุงเลี้ยงเพิ่นดีครับสีเขาสวยดีเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับร้านเจ้าเดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออัปเดตต่อนะครับนีออนนะฮะตัว10บาทสีเสื้อพม่าก็มีนะฮะมีประมาณนี้พาสเทลลงฟินนะฮะคู่ละ200เป็นหานุยูนะผู้เมียจะเป็นคีบยาวๆนะครับลงฟินฟินยาวสวยครับสวยนะตัวเมียฟินยาวฟินอยู่ข้างใต้นะใครหางล่างผู้ก็จะมีฟินยาวครับผม
คู่200เท่านั้นแล้วมีแพะแพนด้าด้วยนะตัว30นะแล้วก็เซฟไปหางพวกบางท่านตามหานะน่ารักว่ายน้ำช้าปล่อยปลาเล็กได้ครับผมเขาไม่ดุจริงไหมเพราะว่าหางเขายาวนะครับนะครับผมทักซิโดนะอันนี้แล้วก็หางยุง7สีนี่สวยๆ7สี15เลสแล้วหางยุงป่านะอันนี้คู่เท่าไหร่ครับพี่เนี่ยอันนี้เป็นสีแดงครับผมตัวละกี่บาทอะครับตัวละ15บาทตัวละ15บาทครับผมนี่แบ็คบาร์นะสีมีบาร์คาดลายสีดำ15บาทเหมือนกันนะครับไทเกอร์เอนเลอร์นะ15โกลเด้นนะนี้หางนกยุงป่าแล้วก็กระดิ่งนางฟ้าสั้นนะครับอันนี้ต่อมาอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นเอนเลอร์นะเป็นสีบอลเวียนนานะครับคู่ละ180นะอันนี้ฮะเรนโบว์2สีสั้นประมาณนี้ครับเรนโบว์อันนี้เป็นสีแดงป่ะครับพี่ใช่ครับใช่ใช่เรนโบว์แดงนะฮะทรงธรรมดาต่อมาครับเจแปนบูฟินนะครับแล้วก็ตะกับหน้าแดงนะ55บาทกินตะไคร่น้ำได้ดีนะตะไคร่น้ำเส้นขนแล้วก็มีปลาแพปิกมี่นะครับแล้วก็มีตะเพียนหน้าแดงปีเซอร์อินโดก็มีนะฮะปีเซอร์อินโดอยู่นี้โอเคครับก็เป็นกูจูเต้นะฮะแบบธรรมดานะครับต่อมาตัวนี้อันนี้ก็มีเชอร์รี่บาร์บแล้วก็มีบัตรฟินนะเอมเบอร์นี่ตัวส้มๆนะฮะมีหางยุงป่าปนด้วยตัว15บาทกับเอนเลอร์ต่อมาโกไลท์นะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วลามิโนสนะครับลามิโนสโกไลท์ก็มีโกไลท์อยู่ด้านในโอเคอันนี้โกไลท์ตรงนี้โกไลท์ก็คือตัว15บาทนะครับส่วนลามิโนสตัว20นะโอเคอันนี้เรนโบว์ฟ็อกเทลนะนี่ที่สวยๆอันนี้ตัวเขาได้อยู่คู่70บาทยิ่งโตยิ่งสวยนะฮะหางเหลืองๆด้วยพานาเมนต์100นึงครับกับเลดิสาดเลดิสาด200นะอยู่ด้านล่างพานาเมนต์อยู่ตรงซ้ายมือนี่ฮะเนี่ยพานาเมนต์ในถุงเต็มเลยโอเคครับแล้วก็เป็นเยลโล่เยลโล่คันเยลโล่แฟนทอมนะฮะมีอยู่2ตัวใช่ไหมพี่หมดแล้วตัว40ตัว40นะเยลโล่แฟนทอมด้านนี้ครับเลสเพนซิลนะดินสอแดงอันนี้ปั๊บเต้าแคะนะฮะ80บาทแรม74นะนี้ปีเซเวียดนามผีเสื้อเวียดนามยังไม่เจอนะอันนี้จะเจอนีออนดำนะครับแบล็คนีออนตัว20นะต่อมาซิลเพชรน้อยนะครับตัวเล็กนี่ครับซิลเพชรน้อย10บาทแล้วก็นี่ฮะปลาซิลข้างกว่านะกับหางนกยุงป่าเอนเลอร์โอเคครับสวยงามนะครับแฟนซีเลยอันนี้หม้อนะฮะอันนี้ตัวกี่บาทครับ150นะครับน่าสวยนะอีกด้านหนึ่งนะฮะดูสวยๆนะเนี่ย
ก็เหมือนดอกไม้สดดีนะครับนี่ดูพองกันโหสวยดิถ้าเปิดให้เขาพองนี่สวยมากมาลองฮะเห็นไหมนี่สวยดีครับเนี่ยอย่างคาวเทลตัวขวามือเนี่ยสีม่วงเข้มเลยสวยมากสวยมากครับโฟมูลเนี่ยห่างเต็มดวงเลยนะฮะใหญ่มากอีกด้านหนึ่งนะนี่โอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนานครับต้นนะ15บาทและ7ต้น100อันนี้ฮะก็ประมาณนี้นะเงื่อนไขมาดูเนี่ยต่อมาอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ก็แบ็คโกสำหรับตัว80บาทนะต่อมาก็เสือใบไม้ตัว60บาทนะฮะเสือใบไม้บางท่านก็ชอบนะฮะถามหาอยู่ต่อมาเทวดานะฮะนี่ฮะเลดเดวิลต่อมาก็มังกรเงินตัวละ650บาทไซส์ประมาณ10นิ้ว10นิ้วมั่ง8 9นิ้วก็มีนะปนกันประมาณนี้นะก็ดูเป็นตัวไปนะฮะอันนี้ก็บิเชียนะเป็นบิเชียไทเกอร์กับเผือกตาแดงนะด้านนี้ตะเพียนหน้าแดงด้านนี้ก็โอเดซ่านะครับตัว40บาทเสือสมาตาสั้นนะนี้สมาก็แอล165นะฮะอันนี้เป็นปลาถ้ำนะครับจะตามองไม่เห็นจะไม่มีตานะแต่สัมผัสดีอ่ะต่อมานี้ก็หมูกระดงสวนครับตัว80บาท10ตัว600อันนี้เป็นนี่ฮะเป็นพิงเทลกับตะเพียนแพลตินัมนะฮะต่อมาด้านนี้ก็นี่ฮะตะเพียนหน้าแดงเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ก็เสือพ่นน้ำนะครับดูตามนี้นะมีราคา80กับ160นะ80น่าจะเป็นตัวเล็กครับ160ตัวใหญ่มาดูคร่าวๆอันนี้ก็นกแก้วเลิฟนะครับ120นะฮะแล้วก็มีนกแก้ว100 1,200นี่นะเป็นแซนต้านะแล้วก็หมูอินโด100บาทตามนี้นะครับอันนี้ดูคร่าวๆกันเพราะว่าใหญ่ตู้มากเสือดาวก็มีบางท่านถามหาอยู่นะครับเนี่ยสวยสวยเซเวอร์ทิปก็มีนะตัว20บาทพันธุ์เป็น120นะดูคร่าวๆกันมุมนี้ตะเพียนแก้วตะเพียนทองอินโดตาแดงครับแล้วก็ฉาบหางไหม้นะด้านนี้ก็เสือต้อนรายเล็กนะฮะอันนี้ปลาเป็นหัวโนกนะครับ120บาทอันนี้ครับก็ดูนะฮะ
นกแก้วบลูไทเกอร์ประมาณนี้ปลาสอดบอสเชียนะก็ดูคร่าวๆนะฮะข่าวสาวก็ให้ความสนใจปลานะนี่ตักเพลินเลยนะฮะมาดูอีกมุมนึงด้านนี้พบปลาเต้าซีลอนนะฮะตัว40บาทปลาจูนะนี้ปลาลูกโป่งนะนี้แล้วก็อันนี้ปลาเข็มแพลตินัมนะครับ10บาทอ่ะอันนี้ก็ลักเล่นะหางลบยูงอ่ะประมาณนี้ครับเยอะมากหอยเข่านะฮะประมาณนี้หอยกินหอยก็มีนะครับหอยกะทิแอปเปิ้ลหอยเชอร์รี่เผือกหอยบวกทหารประมาณนี้นะครับปูก็มีนะครับกุ้งก็มีกุ้งกล้ามกรามเคฟิชก็มีนะครับนี่ครับแฟนซีฟ็อกนะฮะกบ4นะ150บาทประมาณนี้นะครับไข่ด้านหนึ่งนะนี่ลูกแพนด้าแล้วก็สิงโตนะมาชิมฟันจอเก้น้ำผึ้งเผือกนะฮะประมาณนี้ปลาดุกเผือกนี่ก็บอลลูนนะฮะซักเกอร์นะครับมีทั้งธรรมดาทั้งเผือกนะ20บาทเต่าไฮบริดนะครับลูกผสม500ตะภาพเต่าหิมะนี่ฮะเต่าแมปนะครับอันนี้เยลโล่สปอตเต็ดนะฮะอันนี้อ่ะตัว900อ่ะโอเคครับแล้วก็มีนี่ครับอุปกรณ์ตกแต่งตู้นะนี่โหลไว้ก็มีนะครับก็500บาทเลี้ยงปลาทองได้นะ400ก็มีประมาณนี้กล่องก็มีนะครับกล่องใส่แบบส่งขายนะฮะประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นไม้นะครับตกแต่งสวยงามนะครับนี่ครับมีไม้มีหินหินฟันมาก็50นะโลกิโลละ50บาทนะหินดาก้อนก็มีนะกิโล90หินริวโอนะครับกิโล250ประมาณนี้แล้วก็ทอมมิสนะครับไว้กองนะเป็นเชื้อภาพเซมิคลิงประมาณนี้ครับหินทอมมิสอะไรประมาณนี้เมื่อกี้เห็นเลยแป๊บๆตะภาพเผื่อนะ450บาทโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ไม้ก็สวยนะดูด้านนี้ก่อนสวยนะครับเนี่ยไม้ตกแต่งโอเคครับครับก็เป็นต้นไม้พร้อมตกแต่งตู้ปลานะครับประมาณนี้เนี่ยก็มีพวกเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกบ้านนะเป็นดินเผานะฮะต้นไม้ปลอมอันนี้ฮะตกแต่งเป็นรูปเรือใต้น้ำมันก็มีหมดนะครับบ้านต้นไม้มีหมดประมาณนี้ฮะอันนี้ก็หินนะครับหินทรายตกแต่งแล้วมีหมดนะครับมีตาช่างขายเป็นกิโลเลยแล้วก็มีเวชภัณฑ์ปรับคุณภาพน้ำนะฮะด้านนี้ก็ปลานะสวยๆนะก็ดูตามนี้นะหางนกยูงอันนี้ฮะนี่ประกอบซันต้านะหางดาบสวยดีฮะตัวใหญ่ตัว30นะฮะนี่ก็ตัวใหญ่นะ40
ก็มีเยอะนะครับดูคร่าวๆนะครับเยอะมากครับหางนกยูงมีหมดนะครับบอลลูนหางบ่วงมีหมดสอดเซนต้ามีหมดนะครับบอลลูนหางบ่วงนี่ครับมีเยอะมากด้านนี้ก็ปลาคราฟตัวเล็กนะครับตัว30บาทนะครับอันนี้ก็ปลาทองนะฮะดิวกินนะครับอันนี้ก็ตันโจนะฮะมานี้ต่อมาก็ตู้ปลานะครับด้านนี้ตู้ปลาก็ของร้านลุงจวนนะครับราคาก็ตามนี้นะตู้โล่งขายก็ดูนะฮะกองบนก็มีนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำตามนี้กันสารกอง48คูณ20 20นะฮะก็มาตรฐาน48นะตามนี้ฮะนี่อีกราคาหนึ่งนี่อีกเป็นตู้30นิ้วนะราคาก็ตามนี้นะครับอันนี้36นะครับนี่ฮะโหลนะครับนี่นี่ฮะก็ตามนี้นะครับปลาทองสวยๆนะอันนี้ตัว80นะครับสวยๆตันโจก็สวยนะนะครับลูกค้าก็ให้ความสนใจปลาทองนะเลี้ยงปลาก็มีความสุขครับน่ารักดีนี่ฮะต่อมาก็สิงนะปิดท้ายนี่ฮะอ่อนดาตัวเล็กโอเคนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับช่องเนวาน่านะสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคครับบ๊ายบาย